don't concede when there's depth involved. Today was a dark day in the history of the United States Capitol. Stop shooting! สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่ไทย PBS ในช่วงเวลาพิเศษนะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์เหตุจลาจลที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาสหรัฐเป็นสถานการณ์ที่คนทั่วโลกที่ติดตามอยู่ก็คงไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยนะคะเป็นภาพที่หลายคนก็คงช็อกพอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คำจริงมันเป็นกระบวนการที่มันไม่น่าจะมีอะไรเป็นปัญหามากมายใช่ไหมครับรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ลงเอ่ยด้วยเหตุจลาจลที่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จริงๆนะครับคนนับร้อยบุกเข้าไปในสภาคองเกรสนะครับเพื่อสร้างความวุ่นวายแต่ว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐเนี่ยมันก็มีความแข็งแกร่งอยู่นะครับวันนี้สมาชิกสภาคองเกรสถึงแม้จะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นก็เดินหน้ารับรองผลคะแนนเลือกตั้งที่ทำให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับโดยไม่ยอมให้ความวุ่นวายการกระทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยสะดุดและอีกด้านหนึ่งก็กลับได้เห็นการกลับจุดยืนของสมาชิกสวพรรครีพับลิกันบางคนที่ตอนแรกแสดงจุดยืนว่าต้องการที่จะเข้าข้างโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเพื่อที่จะไม่ยอมรับโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีแต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้นะคะและสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาที่ได้เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนและเดินทางไปประท้วงที่บริเวณอาคารรัฐสภาจุดเริ่มต้นก็มาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่กระตุ้นกลุ่มผู้สนับสนุนเขาเหล่านี้ให้เดินทางไปเพื่อที่จะไปขัดขวางการประชุมเพื่อรับรองโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีค่ะสภาพโกลาหลวุ่นวายเข้าข่ายจลาจลที่อาคารรัฐสภาของสหรัฐหัวใจของประชาธิปไตยของประเทศผู้ชุมนุมก่อเหตุเช่นนี้หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเวทีปราศัยกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนเดินไปที่รัฐสภาเพื่อกดดันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกที่มีนัดประชุมเพื่อรับรองโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีI know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country, our country. ผู้ประท้วงกลุ่มแรกที่ไปถึงเจ้าหน้าที่พยายามใช้แก๊สน้ำตาแต่หยุดไม่อยู่จากนั้นผู้ประท้วงบางกลุ่มบุกเข้าไปภายในอาคารปะทะกับตำรวจทำลายหน้าต่างปีนเข้าไปกระจายกันไปตามพื้นที่ห่วงห้ามส.ส.และวุฒิสมาชิกต้องหาพื้นที่หลบเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธปืนเตรียมพร้อมลั่นไกถ้าผู้ประท้วงพังประตูเข้าไปโดนัลด์ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งต่อโจไบเดนกว่า7ล้านเสียงคำร้องขอดำเนินคดีเพื่อให้ตรวจสอบผลเลือกตั้งโดนผู้พิพากษาปฏิเสธหลายสิบครั้งแต่ทรัมป์ยืนยันต่อผู้สนับสนุนว่าการเลือกตั้งเต็มไปด้วยเหตุทุจริตทรัมป์กดดันให้ไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีในฐานะประธานการประชุมไม่รับรองว่าไบเดนคือผู้ชนะ And Mike Pence is going to have to come through for us and if he doesn't that will be a sad day for our countryBecause you're sworn to uphold our Constitution. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. แต่ไมค์เพนส์เดินหน้าเปิดการประชุมตามคันลองรัฐธรรมนูญ We will not bow. มิตช์แมคคอนเนลประธานวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันย้ำต่อที่ประชุมว่าต้องยืนหยัดตามผลการเลือกตั้ง If this election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral.
we'd never see the whole nation accept an election again. Every 4 years would be a scramble for power at any cost. หลังจากวุฒิสมาชิกเริ่มพูดไปไม่นานผู้ประท้วงทุบประตูบุกเข้าไปในอาคารและเผชิญหน้ากับตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับนำเพนท์ไปยังที่กำบังที่ปลอดภัยทั้งอาคารถูกล็อกดาวน์แต่ผู้ประท้วงจำนวนมากบุกเข้าไปแล้วกลุ่มใหญ่เดินไปที่ห้องโถงของอาคารบางคนไปนั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภาและประกาศว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งมีรายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงภายในอาคารสภาพภายนอกโกลาหลไม่แพ้กันตลอดเวลากว่าชั่วโมงที่ผู้ประท้วงบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาทรัมป์เก็บตัวเงียบภายในทำเนียบขาวโจไบเดนแถลงบอกทรัมป์ว่าให้ออกทีวีบอกผู้ประท้วงให้หยุดได้แล้ว I call on President Trump to go on national television nowTo fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest.It's insurrection. หลังจากนั้นทรัมป์ปล่อยคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ชื่นชมผู้ประท้วงและบอกว่าให้กลับบ้านได้ I know you're pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our greatPeople in law and order, we don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการลับเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกระจายกำลังกันไปในอาคารรัฐสภาเพื่อนำผู้ประท้วงออกจากอาคารมีเหตุปะทะและตำรวจยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตรวม4คนการประชุมรัฐสภากลับมาอีกครั้งหลังจากเหตุรุนแรงยุติและที่ประชุมรับรองอย่างเป็นทางการแล้วว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้ง